กับยุคปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รู้เรื่องปฐมบทศาสตร์แห่งอาถรรพ์สำหรับวันนี้จะมาพูดเรื่องตำนานอาถรรพ์เวทเมื่อประมาณ 1,200 ปีถึง 1,500 ปีก่อนพุทธกาลหรือประมาณ 3-4,000 ปีที่ล่วงมาแล้วนั้นพวกอารยันจากดินแดนบัคเทียในแถบอาณาจักรเปอร์เซียได้อพยพมาสู่ประเทศอินเดียโดยเดินทางผ่านเทือกเขาฮินดูกูเข้าข้ามพรมแดนอัฟกานิสถานเข้าสู่อินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเข้าไปตั้งรกรากอยู่ในลุ่มแม่น้ำสินธุลุ่มแม่น้ำยมนาและคงคาตามลำดับนั่นเองซึ่งตั้งแต่เดิมนั้นมีชาวอารยันนับถือลัทธิพระหุเทวนิยมมีเทพเจ้าหลายองค์เช่นเทพเจ้าแห่งไฟเทพเจ้าแห่งน้ำเทพเจ้าภูเขาเทพเจ้าดวงจันทร์และเทพเจ้าดวงอาทิตย์โดยชาวอารยันที่อพยพเข้ามาในอินเดียเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองกว่าชนเผ่าดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วคือพวกมีลัคะหรือทวาริกพวกคาวิเลียนคือพวกผิวดำส่วนชาวอารยันหรืออารยะมีผิวขาวและอารยัมสูงส่งสูงเหนือกว่าทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมพาณิชยกรรมศิลปกรรมการศึกษาการเมืองการทหารและการปกครองและด้วยเหตุนี้อารยันจึงมีชัยชนะและมีอำนาจเหนือเจ้าของถิ่นดั้งเดิมจึงได้ก่อตั้งระบบกษัตริย์ชั้นและพัฒนาไปสู่ระบบวรรณะทั้งสี่และผสมผสานความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าที่ตนนับถือเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมของพวกมีลัคะที่เชื่อถือในเรื่องของวิญญาณและสวงสวรรค์อย่างผสมผสานกลมกลืนจนเป็นยุคของพระเวทชั้นและเป็นแนวทางคำสอนในยุคต่อๆมาก็คือยุคพระเวทนั่นเองยุคพระเวทเริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1,000 ปีก่อนพุทธกาลโดยเกิดมีฤกขเวทขึ้นมาก่อนที่อีก3พระเวทจะตามขึ้นมาในชั้นหลังซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่าในยุคพุทธกาลได้เกิดมีคัมภีร์พระเวท3คัมภีร์ก็คือฤกขเวทยัคฆเวทสามเวทและในภายหลังยุคพุทธกาลจึงได้เกิดมีขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือคัมภีร์คืออาถรรพ์เวทหรืออาถรรพ์เวทนั่นเองสำหรับฤกขเวทนั้นเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นเป็นโศกประกอบไปด้วยบทร้อยกองใช้บทสรรเสริญเทพเจ้าต่างๆที่มีชื่อกล่าวไว้ในคัมภีร์เกิดขึ้นก่อนพุทธกาล1,000 ปีนับว่าเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดของยุคพระเวทนั่นเองยัคฆเวทเป็นคำร้อยแก้วกล่าวพรรณนาถึงกฎระเบียบและวิธีการประกอบพิธีกรรมบูชายัญและพิธีบวงสรวงเทพประเจ้าต่างๆนั่นเองสามเวทเป็นคำฉันใช้สำหรับสวดในพิธีกรรมถวายน้ำสมแก่พระอินทร์และขับกล่อมสรรเสริญเทพประเจ้าต่างๆอาถรรพ์เวทหรืออาถรรพ์เวทเกิดขึ้นในภายหลังเป็นที่รวบรวมบรรดาคาถาอาคมและเวทมนต์สำหรับใช้ไล่แก้เสนียดจันไรนำความสุขสวัสดีมาสู่ตนและใช้เพื่อทำลายล้างหรือฆ่าศัตรูต่อมาจึงกลายมาเป็นอาถรรพ์เวทมนต์ดำมนต์ขาวที่รวบรวมสรรพวิชาแห่งไสยศาสตร์และอาคมซึ่งอาถรรพ์เวทนั้นที่ได้แพร่กระจายขยายอิทธิพลความเชื่อเข้ามาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ไม่ว่าจะเป็นแหลมวิชาแหลมมาลายูพม่าไทยลาวและเขมรแม้กระทั่งยวนก็
ก็ได้รับอิทธิพลแห่งอาถรรพ์เวทเข้าไปในวิถีชีวิตอย่างฝังลากลึกแนบแน่นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปอย่างจะถอนตัวได้ยากยิ่งและต่างคนก็ต่างเมาเอาว่าเป็นตำรับเฉพาะตนเช่นอาถรรพ์เวทมนต์ดำสายเขมรเป็นต้นสำหรับคัมภีร์พระเวทหรือองค์การอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นบันทึกที่เชื่อถือกันมาตั้งแต่สมัยแรกๆในวรรณคดีอินเดียโบราณโดยการรจนาของบรรดาฤาษีทั้งหลายที่ได้สำเร็จอภิญญาญาณเหาะเหินเดินอากาศแปรเปลี่ยนรูปร่างได้ถอดจิตได้และบรรดาสิ่งของต่างๆให้กลายเป็นวัตถุอื่นๆได้ซึ่งในยุคโบราณถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาบรรดาฤาษีเหล่านี้เองคือคุลุหรือบรมครูผู้รอบรู้ในพระเวทและรจนามนตาคาถาอาคมยันพิธีกรรมคำพีอาถรรพ์พระเวทขึ้นมาในยุคหลังๆนี้เองและได้พัฒนาการสื่อสารทางจิตวิญญาณกับพระผู้เป็นเจ้าจนแยกแยะพระเวทออกเป็นสองแนวทางด้วยกันก็คือทางกรรมและทางชยานสำหรับทางกรรมหรือทางพิธีกรรมมีการเตรียมสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ดอกไม้ของหอมเครื่องบวงสรวงบทสวดเพื่อติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าและความสำเร็จในการร้องขอพรต่างๆนั่นเองสำหรับทางชยานหรือทางปัญญาโดยการมุ่งเน้นฝึกฝนโยคะและปฏิบัติทางจิตจบบรรลุโมกขธรรมขั้นสูงสุดสามารถใช้จิตปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยรวดเร็วและอิสระมีสิทธิประสิทธิภาพเป็นผู้วิเศษมีฤทธิ์ต่างๆซึ่งองค์ปฐมบรมครูแห่งคัมภีร์พระเวทตามหลักฐานโบราณได้ระบุไว้ว่าเป็นพระฤาษี10ตนด้วยกันก็คือพระฤาษีอัฏฐกะพระฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตรฤาษียมตักขีฤาษีอังคีรฤาษีภาระเทวชะฤาษีวาทัตถะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุบรรดาฤาษีที่เอ่ยนามมาทั้งหลายนี้ในการต่อมาเมื่อพระเวทคาถาอาคมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะไทยก็จะมีชื่อในบทไหว้ครูไสยศาสตร์อักขระเลขยันแต่ชื่อเสียงเรียงนามของท่านได้ถูกแปรเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตและภาษาพูดว่าพระฤาษีนาลอดพระฤาษีนาลายพระฤาษีกระไรโกดพระฤาษีตากัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีกัสสปะพระฤาษีพรหมเมธพระฤาษีไกรภพพระฤาษีทัศนมงคลพระเพชรชรูกันเป็นต้นสำหรับผู้มีศักดิ์และสิทธิ์ในยันพิธีกรรมนั้นในคัมภีร์พระเวทได้ระบุไว้ชัดเจนแห่งเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ในการประกอบพิธียันและมีสิทธิ์ที่จะได้รับการถ่ายทอดเรียนรู้พระเวทจะต้องเป็นลูกหลานโดยตรงที่มาจากพราหมณ์เท่านั้นถึงจะบริสุทธิ์พอสำหรับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์โดยในคัมภีร์พระเวทที่ระบุไว้ว่าผู้ที่จะทำพิธีบูชายัญหรือพิธีกรรมนั้นจะต้องถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือโหตาอุคตาอัตถวายุพรมหรือพามนั่นเองสำหรับโหตามีหน้าที่ทำการไล่มนตาสวดสรรเสริญบรรดาปวงเทพเจ้าเพื่ออัญเชิญให้มาปรากฏกายและเป็นประธานในพิธียันกรรมซึ่งต้องเรียนรู้ในคัมภีร์ในพระเวทให้จนจบสำหรับอุคตามีหน้าที่สวดมนตาด้วยสำเนียงสนอไพเราะเพื่อขับกล่อมบรรดาปวงเทพเจ้าที่อัญเชิญให้มาเป็นประธานรับเครื่องสังเวยในพิธียันเพื่อให้เกิดความบันเทิงต้องเรียนรู้ในคัมภีร์พระเวทสามหิตาให้เจียนจบครบกระบวน3
ทวรยุมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงสังเวยเทพเจ้าตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดในคัมภีร์พระเวทซึ่งต้องเรียนรู้ในคัมภีร์พระเวทยะลุขะสัมมหิตาให้เจนจบพรหมหรือพราหมณ์จะต้องสืบเชื้อสายอันบริสุทธิ์มาจากพราหมณ์สู่ตระกูลพราหมณ์เท่านั้นและต้องมีความรู้เชี่ยวชาญอย่างแตกฉานทรงจำไว้ให้ได้ซึ่งคัมภีร์พระเวททั้งหมดต้องควบคุมยันพิธีกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนซึ่งต้องเรียนรู้ในคัมภีร์อัทธรสัมมหิตาให้เจนจบครบขบวนการทั้งสิ้นสำหรับวิชาอาถรรพ์นั้นตามที่ได้กล่าวถึงลัทธิไสยศาสตร์ของพราหมณ์ซึ่งได้จำแนกพระเวทออกไว้เป็น4ประเภทดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้นอันได้แก่ลึกขเวทยะขุระเวท3เวทและอาถรรพ์เวทซึ่งพระเวทในส่วนหลังนี้แหละที่เป็นคัมภีร์พระเวทที่ระบุขั้นตอนและพิธีกรรมตลอดจนคาถาอาคมเลขยันการกระทำย่ำยีศัตรูการป้องกันตนเองและการไล่มนต์เสน่ห์จนมีการพัฒนาขึ้นมาอีกหลายเคล็ดวิชานับไม่ถ้วนทั่วแต่พอจะหยิบยกเนื้อหาในคัมภีร์อาถรรพ์เวทให้จำแนกออกมาเป็นคัมภีร์ปีกย่อยได้อีกหลายประการก็คือคัมภีร์หัวใจ108อันว่าด้วยหัวใจพระคาถาต่างๆและอุปเทศที่จะใช้ประกอบพิธีต่างๆเช่นลงอาคมการเรียกมนต์เข้าตัวการผูกจิตมัดใจการลงอักขระเลขยันต์คัมภีร์พระเวทโอสถอันว่าด้วยการทำตามตำรายาวิเศษซึ่งในการต่อมาได้มีการผนวกเข้ากันกับคติความซึ่งเชื่อทางพุทธโดยนำบทสวดและพระปริตรมาเป็นองค์ประกอบจนกลายมาเป็นคัมภีร์พระเวทพุทธมนต์โอสถอันศักดิ์สิทธิ์โดยแยกแยะแทบไม่ออกว่าอันไหนเป็นของพราหมณ์อันไหนเป็นของพุทธคัมภีร์ประชุมหรือประชุมมหายัญ108เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยการจัดสร้างยัญต่างๆเพื่อใช้ไปในทางพิชัยสงครามงานบุญงานมงคลตลอดจนงานอวมงคลและการถอดถอนแก้คุณไสและป้องกันการถูกกระทำย่ำยีจากฝ่ายตรงข้ามนั่นเองคัมภีร์ณ108ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยการสร้างอักขระยันรูปตัวณซึ่งมีอยู่ถึง108วิธีการเพื่อมุ่งใช้ในทางมหาอุดแขวคาดคงกระพันเมตตามหาเสน่ห์และการป้องกันคุณไสมนต์ดำคัมภีร์วิชาอาถรรพ์เวทซึ่งว่าด้วยสรรพวิชาอาถรรพ์ต่างๆอันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระทำคุณไสมนต์ดำซึ่งจำแนกออกได้เป็น2ประเภทเช่นกันว่าด้วยการกระทำมนต์ดำคือการมุ่งทำลายล้างการเข็นฆ่าการทำให้เกิดความวิบัติวิปริตแก่ผู้ถูกกระทำการกระทำย่ำยีด้วยวิธีการต่างๆนานาและการทำมนต์เสน่ห์ในรูปแบบต่างๆมากมายเช่นการฝังรูปฝังรอยเสกตะปูหนังควายผมผีพายเข้าสู่ร่างกายคนการปลุกเสกน้ำมันพายเพื่อใช้ในทางเสน่ห์การผูกจิตมัดใจการสะกดวิญญาณพูดผีพูดผีพายเพื่อใช้ไปทำหลายผู้คนการเสกบาแตกแล้วเอาไปโยนใส่บ้านของผู้ถูกกระทำและว่าด้วยการแก้และป้องกันก็คือมนต์ขาวนั่นเองคือการมุ่งป้องกันตนเองและชีวิตผู้อื่นตลอดจนการแก้ไขปัดรังควานการคัดค้านอำนาจมืดของมนต์ดำปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสนียดจันไรเช่นการถอดสอนคุณไสลงอาคมป้องกันลงแผ่นยันติดเสาเรือนฝาบ้านป้องกันเสนียดสิ่งชั่วร้ายการทำพิธีปัดเป่าถอดถอนมนต์ดำจากการกระทำเอาเข้าสู่ร่างกายคนคัมภีร์วิชาคงกระพันชาติอันว่าด้วยการสักยันต์ฝังตะกรุดในร่างกายการคบน้ำว่านอาบน้ำว่านการเรียกอาคมเข้าตัวการทำตะกรุดเครื่องรางไว้ป้องกันคุ้มกันตัวตลอดจนการเรียนวิชาอาคมต่างๆ
เพื่อความอยู่ยงคงกระพันฉายป้องกันตนเองให้รอดพ้นคมอาวุธนานาชนิดและรอดพ้นจากการถูกกระทำคุณไสมนต์ดำชนิดต่างๆจัดอยู่ในหมวดพิชัยสงครามที่บรรดาขุนทหารแม่ทัพนายกองและชายไทยทุกหมู่เหล่าในสมัยอดีตต้องเรียนรู้ให้เจียนจบรวมถึงชนชาติอื่นๆด้วยเช่นกันเช่นเขมรมอญพม่าซึ่งแต่ละชนชาติก็ต่างเรียนรู้เคล็ดวิชาในสายของตนเองอันแตกหน่อมาจากคัมภีร์พระเวทถังสิทธิ์ซึ่งคัมภีร์อาถรรพ์เวทนั้นต้นตั้งแต่เดิมตั้งแต่โบราณกาลได้ถูกถ่ายทอดทรงจำเล่าเรียนกันมายาวนานมากกว่าพันปีในการต่อมาเมื่อเกิดมีพุทธศาสนาขึ้นและได้ผนวกรวมเอาคติความเชื่อทางพราหมณ์เข้าไปผสมผสานกันทำให้บรรดาคณาจารย์ในรุ่นหลังๆต่างพากันดัดแปลงแก้ไขเวทมนต์คาถาต่างๆที่มีอยู่เดิมแล้วให้เข้ากับบทสวดและทางคติทางพุทธโดยมีการนำเอาพระปริตเข้ามาผสมปนเปไปกับมนตราและพิธีการยางพามจึงได้เกิดความหลากหลายในสายวิชาแขนงไสยเวทและมนต์ดำขึ้นอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นก็คืออาถรรพ์เวทมนต์ดำตำรับเขมรอันลือลั่นนั่นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์อาถรรพ์ในสายใดๆก็ตามจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีรากฐานเดียวกันอยู่ก็คือการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีคือการหัดอ่านหัดเขียนหัดท่องจดจำจนเกิดความชำนาญแตกฉานรอบรู้ในคัมภีร์สามารถนำความรู้ออกมาใช้ได้ในทันท่วงทีอย่างชำนาญการการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติคือการฝึกฝนทดลองทำจนเกิดความเชี่ยวชาญสามารถนำมาใช้ได้ดังใจปรารถนาทุกเวลาทุกสถานที่ซึ่งทั้งสองวิธีการนี้ต้องมาสรุปลงตรงการปฏิบัติทางจิตคือฝึกสมาธิภาวนาให้จิตมีพลังจนเกิดเป็นอุคคหนิมิตหรือปฏิบัติภาคนิมิตจนชำนาญแล้วจิตจึงจะสามารถกำหนดนึกและบังคับวัตถุและควบคุมสภาวะภายนอกตลอดจนจิตของผู้อื่นได้คือสามารถใช้มโนยิทธิได้อย่างชำนาญนั่นเองจึงจะสามารถกำกับคาถาอาคมและกระทำให้เกิดผลทางอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ได้สำหรับวันนี้ก็ได้มาเล่าเรื่องตำนานอาถรรพ์เวทเพราะคนรุ่นใหม่ก็คงอาจจะไม่เข้าใจเพราะสมัยนี้เทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัยแต่ถึงอย่างไรก็จิตใจสำคัญและขั้นตอนในการกระทำอาถรรพ์เวทนั้นในคัมภีร์พระเวทตั้งแต่ยุคโบราณมาตามแบบดั้งเดิมนั้นกำหนดให้พรหมหรือพราหมณ์ผู้เจียนจบในวิชาอาถรรพ์เป็นเจ้าพิธีประกอบยันพิธีในทุกๆเรื่องในทุกๆกรณีไม่ว่าจะเป็นงานศึกสงครามตัดไม้ข่มนามฆ่าศึกในตำราพิชัยสงครามนั้นงานมงคลงานปลูกสร้างถาวรวัตถุเช่นวิหารอารามการลงเสาเอกงานวิวางานโกนจุกผมเด็กทารกตลอดจนการปลุกเสกเครื่องรางสารพัดทั้งการทำอาคมลงอักขระเลขยันการต่อชะตารักษาปัดเป่าปัดลังควรผู้ถูกกระทำย่ำยีจากมนต์ดำอำนาจมืดแก่เสนียดจันไลขจัดลางลายรับขวัญเชิญมิ่งสีมงคลเข้าสู่เดือนไก่มนุษย์อันเชิญชุมนุมเทวดาดินฟ้าอากาศอ่านองค์การสาบแช่งและงานอาวุธมงคลต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งสะกดวิญญาณนักโทษที่ต้องอาญาแผ่นดินให้ประหารชีวิตเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนทุกกระบวนการสารพัดที่จะเป็นหน้าที่ของพราหมณ์ทั้งสิ้นรวมถึงการทำนายทายทักพยากรณ์ดวงชะตาฟ้าลิขิตในชีวิตมนุษย์และความเป็นไปในสากลพิภพก็ต้องเจนจบแตกฉานเฉพาะได้รับสิทธิขาดจากองค์มหาฤาษีทั้ง10ตนผู้เป็นปรมาจารย์ได้กำหนดไว้แล้วว่าต้องเป็นพราหมณ์เท่านั้น
ที่มีสิทธิ์ขาดในการเรียนรู้พระเวทและปฏิบัติยันพิธีตามคำภีเวทและในแต่ละครั้งที่ประกอบพิธีจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมซึ่งในยุคโบราณมักจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องถิ่นเช่นน้ำมันหอมเทียนหอมดอกไม้กระแจจุนเจิมใช้สำหรับเจิมหน้าผากศีรษะและวัตถุมากพลูเครื่องสมุนไพรสำหรับขบเคี้ยวขนมข้าวตอกของเส้นไหว้บวงสวงซึ่งไม่ได้ยุ่งยากเหมือนในปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนาผสมผสานพิธีการอันหลากหลายลงไปจนดูเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารในการกระทำพิธีกรรมแต่ละครั้งนั่นเองและในท้ายที่สุดก่อนจะเริ่มการกระทำพิธีกรรมใดๆก็ต้องมีการตัดเตรียมเครื่องบวงสวงให้เสร็จสับเพื่อเป็นการบูชาเทพบูชาครูบาอาจารย์จากนั้นจึงเริ่มโอมอ่านองค์การไหว้ครูก่อนทุกครั้งจึงจะเข้าสู่กระบวนการทำตามขั้นตอนแห่งคัมภีร์พระเวทอาถรรพ์อันหนึ่งพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีทางอาถรรพ์เวทเมื่อเสร็จสิ้นการบูชาเทพเจ้าและบูชาครูแล้วจะต้องอ่านองค์การมนตาเชิญอาคมเข้าสู่ตนก่อนทุกครั้งที่จะเริ่มทำพิธีกรรมเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามทำลายพิธีการได้สำหรับพระมนต์อัญเชิญและอัญเชิญครูคาถาอาคมเข้าสู่ตัวก็ได้ว่าไว้ดังนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยพระมนต์อัญเชิญและพระมนต์อัญเชิญครูและคาถาอาคมเข้าสู่ตัววันทิตวาอาจาริยังคุรุปาทังอาคัตฉัยยะอาคัตฉัยหิสัพพะปสิทธิเมสัพพะอันตรายังวินาศสันติสัพพะมหาปสิทธิภวันตุเมเอหิคาถังปิยังกาโยทิสาปโมกขังคุรุอาจาริยังปสิทธิเมเอหิพุทธาอนุภาเวนะเอหิธรรมาอนุภาเวนะเอหิสังฆาอนุภาเวนะพุทธังปสิทธิเมธรรมังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมพุทธังมหาปสิทธิธรรมังมหาปสิทธิสังฆังมหาปสิทธินมัสติวาอิสิสิทธิโลกานาถังอนุตตลังอิสิจพันธนังมหาสาตาอหังวันทามิตังอิสิสติสิทธิวัสสะนะมะอุจากนั้นให้กล่าวองค์การต่อไปว่าดังนี้โอมนะโมนมัสการัมคุรุอาจาริยังข้าพเจ้าขออัญเชิญปวงท่านเข้ามาสู่ขอเชิญคุณครูให้ท่านมาเมตตาเอ็นดูเชิญเข้ามาสิงสู่กายาข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดๆทุกสรรพจิตขอเท้าเธอจงมาประสิทธิอวยพรชัยข้าพระเจ้าจะทำการปลุกเสกสิ่งใดๆขอให้ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ดังใจจงจะปลุกมนก็ขังจะปลุกทั่วทั้งมณฑลพิธีทั้งเครื่องรางของขังเหล่านี้ทั้งอัคคะเลขยันและพูดผีปุกกายีทุกสิ่งพันปุกเลือดและน้ำมันจงเดือดพ่านด้วยพระมนต์โอมตัวข้าพเจ้าจะปุกซึ่งนะโอมข้าพเจ้าจะปุกซึ่งนามะนังอัคคะและเข้มขังสมดังคนขู่ว่าเข้มขังพระพุทธังจงแผงฤทธิ์พระมหาประสิทธิประสิทธิด้วยพระธรรมังพระธรรมจงแผงฤทธิ์พระธรรมมหาประสิทธิประสิทธิด้วยพระธรรมังพระสังฆังจงแผงฤทธิ์พระสังฆังมหาประสิทธิประสิทธิด้วยพระสังฆังพระพุทธานุภาเวนะพระธรรมานุภาเวนะพระสังฆาอานุภาเวนะกูจะสูบเอาพระมนต์กลคาถาเข้าไว้ที่คอกูจะย่อพระมนต์กลคาถาไว้ที่อก
กูจะยกพระมนต์กลคาถาขึ้นเหนือก้าวเหนือเสียงกูครูกูประสิทธิ์ให้กูเป็นเอกอยู่เหนือคนทั้งปวงเอหิเอหิปิยังมะมะพุทธังมาเลโสธัมมังมาเลโสสังฆังมาเลโสโอกาเสติด้วยเดชะตะบะด้วยเดชะตะบะเดชะข้าพเจ้าขอยอกรประนมก้มกราบไหว้อัญเชิญเทพไทยพระเทวาทั้งคุณบิดาและคุณมารดาอีกคุณพระฤาษีผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายอันมีพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายพระฤาษีตากัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีกัลยาโกฏพระฤาษีกัสสปะพระฤาษีไตรภพพระฤาษีทัศนมงคลพระฤาษีพรหมเมธพระฤาษีเพชรูกันและนักสิทธิวิทยาเพชรพญาธรข้าพเจ้าขออัญเชิญมาสู่สถานที่นี้ที่เป็นที่ข้าพเจ้าจะทำพิธีกรรมสัพพะสิ่งใดสิ่งใดๆที่ผิดพลาดประมาทพลาดพังข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมขอจงอย่าสั่งความเมตตาจงกรุณาในตัวข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดพูดใดภายใดจะได้เบียดเบียนบิดาขออัญเชิญคุณครูมาประสิทธิแก่ข้าพเจ้าเทอญซึ่งเป็นบทไหว้ครูที่จะต้องทำการสวดบูชาก่อนทำสิ่งใดๆทุกครั้งโดยเฉพาะหากสามารถสวดเป็นมนตราบูชาคุณได้ทั้งเช้าเย็นและก่อนนอนก็จะดีมากพูดผีปีศาจอำนาจมืดและภัยอันตรายใดๆมิอาจก้ำกายได้แต่จะเป็นมีแต่จะเป็นตบะเดชะแก่ผู้ร่ำเรียนและท่องบนเพราะถือว่าครูบาอาจารย์ได้มาประสิทธิ์ให้ทุกวันอีกทั้งจะต้องทำการใดๆก็จะเข้มขังไปโดยธรรมชาติเหมือนกับการรับมีดทุกวันย่อมมีความคมตลอดเวลาชั้นใดก็ฉะนั้นนั่นเองอันหนึ่งองค์การการบูชาครูและการเชิญครูบาอาจารย์ตลอดจนการเรียกอาคมเข้าสู่ตนนั้นมีได้มีเนื้อหาเหมือนกันหมดทุกสำนักแต่จุดหมายและพิธีกรรมในความมุ่งหมายก็ทางเดียวกันจะผิดแผกแตกต่างกันก็คือตามลัทธิและสังกัดสำนักเรียนของตนนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ได้มาพูดเรื่องตำนานอาถรรพ์เวทและวิธีการไหว้ครูต่างๆหรือในสมัยก่อนในก่อนยุคพุทธกาลก็ดีจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ยังนับถือมีว่ามีการบวงสรวงบูชาครูสำหรับท่านผู้มาฟังมาชมด้วยกันขอบารมีพระฤาษีทั้ง108องค์ตนเป็นกอแก้วคุ้มกันให้ท่านที่เข้ามาฟังด้วยกันหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในณที่นี้ด้วยหากถูกใจอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราสำหรับช่องของเราก็จะมีตำนานเรื่องพระเวทหรือเรื่องเด็กไหลเรื่องราวของพ่อแม่ครูอาจารย์มาเล่าสู่กันฟังเป็นระยะระยะขอบคุณสวัสดีโชคดีมีชัยทุกท่านทุกคนเทอญ